มอเตอร์ทริเวียสวัสดีครับหลังจากเปิดตัวได้ไม่นานทีมงานก็มีโอกาสได้ทดลองขับ Mitsubishi Xpander Cross ใหม่ปรับโฉมทั้งภายนอกและภายในเพิ่มอุปกรณ์มาตรฐานหลายรายการเช่นไฟส่องสว่างแบบ LED เต็มระบบช่วงล่างปรับใหม่และเพิ่มระบบ AYC หรือ Active Yaw Control ควบคุมการขับเคลื่อนและสมดุลขณะเข้าโค้งในการทดลองขับแบ่งเป็น2ส่วนหลักก็คือการขับบนทางเรียบและบนทางฝุ่นครับการขับบนทางเรียบใช้ความเร็วตามกฎหมายตัวรถโดยรวมถือว่าดีครับการเก็บเสียงทำได้ดีสมความตั้งใจมีเสียงรบกวนน้อยทั้งจากเสียงลมเสียงยางแล้วก็เสียงเครื่องยนต์ช่วงล่างก็หนักแน่นดีครับแม้ตัวรถจะค่อนข้างสูงแต่ก็ไม่โคลงมากเวลาเข้าโค้งส่วนเครื่องยนต์ก็ตามพิกัดครับ 1,500cc 105แรงม้าไม่ได้แรงหวือหวาแต่ก็ไปได้ทุกที่ครับขับช่วงแรกได้อัตราสิ้นเปลืองประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าดีครับเพราะว่านั่งกัน4คนไฮไลท์อยู่ที่ช่วงขับออฟโรดครับเพราะว่าขับกันคันละคนเลยไม่มีเจ้าหน้าที่นั่งไปด้วยคงกะว่ากะให้ดูกันได้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจคนนั่งครับช่วงล่างที่รู้สึกว่านุ่มไปนิดนึงเมื่อขับบนทางเรียบกับส่งผลดีเมื่อขับบนทางออฟโรดครับเพราะว่าช่วยซับแรงสะเทือนได้ดีช่วงล่างหลังที่ปรับขนาดช็อคใหญ่ขึ้นก็ช่วยลดอาการโคลงของรถได้พอสมควรครับลองระบบ traction control ด้วยการจอดรถบนเนินชันแล้วขับออกตัวถ้าปิดระบบล้อจะหมุนฟรีครับทำให้ไต่เนินได้ยากแต่ถ้าเปิดใช้งานระบบจะจัดการทุกอย่างให้ผู้ขับก็แค่กดคันเร่งลงไปรถก็จะไต่เนินได้เองครับอีกระบบที่ได้ลองคือ AYC ควบคุมการขับเคลื่อนและสมดุลขณะเข้าโค้งทดลองในการออกตัวแล้วขับเข้าโค้งซ้ายด้วยความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นทางเรียบรถจะไม่มีอาการอะไรครับแต่เมื่อเป็นทางฝุ่นผิวทางลื่นการยึดเกาะถนนก็มีน้อยรถจะมีอาการหน้าดื้อแต่ระบบ AYC ก็จะช่วยเบรกในล้อที่จำเป็นทำให้ผู้ขับควบคุมทิศทางได้ง่ายครับระบบนี้แบ่งการทำงานเป็น5ระดับการทำงานค่อนข้างเนียนครับแทบไม่รู้สึกเวลาระบบทำงานถ้าถึงระดับที่5แล้วรถยังไม่อยู่ในการควบคุมระบบ ASC หรือ Active Stability Control ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวก็จะเข้าไปทำงานต่อครับแม้จะมีระบบที่ฉลาดแต่ก็ควรขับด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วที่เหมาะสมให้ระบบช่วยเมื่อฉุกเฉินจริงๆจะดีกว่าครับ